้านไม้เรือนไทยเปิ้ลจารุณีจากกรรมกรสู่นางเอกปรมพระเอกลุงจีบแต่ไม่สมหวังตอนนั้นเป็นนางเอกที่ฮอตมากๆค่ะคือมีเสี่ยมาตามจีบโดยเปิ้ลเล่าว่าเขาไม่ได้มาเองเขาใช้นักข่าวของที่ในบ้านเรายังไม่มีเช่นซาวเบลเขาไม่ได้มาเองเขาให้นักข่าวเอาของมาให้เราที่บ้านของที่เรายังไม่มีเช่นซาวเบลเขาก็ให้นักข่าวที่มีอิทธิพลกับเราเอามาให้คนนี้ชอบเขานะคนนี้ชอบเรานะให้เอามาให้เราก็ไม่รับเราก็โยนทั้งหมดใส่คืนรถไปโอ้โหหญิงไม่เอาแต่มีช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะที่เปิ้ลจารุณีเชียร์จะแต่งงานแต่กลับถูกหลอกและมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่อกหักจากพระเอกตอนนั้นมีพระเอกที่เล่นอยู่ด้วยกันมาเท้าแขนบอกว่าคุณแม่ทำน้ำพริกอร่อยอายมีความเขินแบบคนสมัยก่อนที่จะวิ่งหนีเข้าไปในห้องดีใจอยู่แป๊บเดียวไม่กี่วันฮะเขารักกับนางเอกสวีทกันมากเลยเปิดตัวรักกันแล้วมีข่าวใหญ่พระเอกเสียค่ะอกหักโลกถล่มทลายสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นให้คุณเปิ้ลเริ่มหางานทำอันเนื่องมาจากการที่คุณเปิ้ลได้เห็นภาพที่คุณแม่กำลังตราบรำทำงานหนักในไร่มันสำปะหลังท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดอีกทั้งน้องชายของเธอยังต้องนอนอยู่ท่ามกลางแดดทำให้คุณเปิ้ลรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อจุนเจือครอบครัวและช่วยเหลือตัวเองให้ได้เรียนหนังสือต่อเนื่องจากคุณแม่ไม่สามารถส่งเสียให้เธอเรียนต่อได้นะคะคุณเปิ้ลจึงเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ12ค่ะโดยเริ่มแรกค่ะเป็นคนแบกปูนในช่วงปิดเทอมหลังจากงานแบกปูนนะคะคุณเปิ้ลได้ทำงานพิเศษต่างๆอีกมากมายค่ะโดยพยายามปรึกษารุ่นพี่ที่โรงเรียนค่ะเพื่อที่จะให้เธอไปทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยว่ามีงานพิเศษอะไรบ้างจนมีคนแนะนำให้เธอไปทำงานที่สวนสนุกแฮปปี้แลนด์นะคะเริ่มแรกทางสวนสนุกยังไม่ได้รับเธอค่ะแต่พอเจอแรงตื้อมากๆสุดท้ายก็รับเป็นพนักงานชั่วคราวนะคะเป็นคนขายตั๋วคนยกโคกสารพัดหน้าที่แล้วแต่วันๆนั้นคนจะขาดตรงไหนบ้างหรือแม้แต่กระทั่งแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงในขบวนพาเหรดเนื่องจากเจ้าของสวนสนุกได้เห็นแววเธอค่ะถึงแม้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเธอนั้นจะไม่ได้สวยเหมือนภาพที่เราเห็นก็ตามนะคะแต่ต้องยอมรับว่าในขณะนั้นเธอคือที่สุดแห่งนางเอกภาพยนตร์และราชินีหนังบู๊ค่ะ